วัสดีจ้าวันนี้มาสู้ขอหลานสาวให้หลานชายของข้าพระเจ้าเป็นวันฤกษ์งามยามดีการที่มาสู่ขอเจ้าสาวก็ทางฝ่ายเจ้าสาวก็ยินดีต้อนรับตามประเพณีในโอกาสต่อไปครับเสียงดอกตรงมันไม่ได้รีบดอกอะไรในตัวพี่ต้นที่พี่ต้นคิดว่าพี่อิงไม่ชอบไม่อยากให้พี่ต้นทำแล้วจะให้พี่ต้นสัญญาด้วยว่าพี่ต้นจะไม่ทำอีกเราถึงจะให้ผ่านไปได้ไอ้พี่อิงไม่ชอบคนไม่รักษาคำพูดเขาไม่ซื่อสัตย์พี่ต้นสัญญาไหมสัญญาแล้วพูดดังๆว่าพี่ต้นจะไม่ทำอีกครับสัญญาว่าจะไม่ทำอีกให้ลูกเป็นร้องมีความสุขในหน้าที่การงานแล้วก็ในว่าก้องลูกลูกมีก้องลูกรักลูกลูกก็ต้องรักเขากันขอบคุณมากครับแม่ก็ลูกมีความสุขแต่รอดนะลูกนะมีความหวังอะไรก็พุ่งแบบกว่าได้แล้วหมดแล้วลูกนะขอให้ทั้งสองคนนะคู่บ่าวสาวนะครับให้ใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวอยู่ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็อารมณ์มารวยกันและสิ่งสำคัญคือการให้อภัยให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายและขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและขอให้โชคดีตลอดไปครับ